สำหรับใครที่เที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะต้องมีอาวุธลับแล้วก็มีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปที่ญี่ปุ่นกันด้วยสรุปมาให้คร่าวๆว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับข้อแรกเลยที่จะต้องมีเลยนั่นก็คือเงินแล้วก็การวางแผนเที่ยวเราจะต้องรู้ว่ารอบนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันพอวางแผนเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นข้อที่2นั่นก็คือพาสปอร์ตเราก็ไปเตรียมพาสปอร์ตไว้ให้เรียบร้อยพาสปอร์ตสำคัญมากนะครับข้อที่3ก็คือตั๋วเครื่องบินครับก็ไปจองได้ยังไงบ้างพี่เมย์จองไงบ้างก็สุ่มไปแล้วก็บอกเขาว่าอยากไปไหนนั่งทางในเขาก็จองให้เซิร์ชดูก่อนว่าที่ไหนมันถูกแล้วก็ดูว่าเราจะไปลงที่ไหน Google ก่อนแล้วก็ดูจนกระทั่งแบบแต่ละไฟมันบินยังไงมันไปลงที่ไหนมันขึ้นกี่โมงลงกี่โมงเราอะสะดวกจะเอาตรงไหนตัวเครื่องบินแล้วก็จะเป็นโรงแรมจองโรงแรมผ่านแอปต่างๆได้เลยซึ่งโรงแรมก็จะมีทั้ง Booking Airbnb อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็สามารถไปเสิร์ชดูได้ว่าโรงแรมใกล้ๆนั้นในละแวกนั้นมันมีอะไรยังไงบ้างข้อ5ก็คืออย่าลืมลงทะเบียนที่ Visit Japan ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถลงได้ที่เว็บไซต์เนาะก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่า Visit Japan ในเว็บกล่องลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาเลยมันเป็นใบที่เกี่ยวข้องกับส่งให้กับตม.เวลาพอถึงผ่านตม.เราก็เอาใบนี้ยื่นให้เขาดูมันก็จะง่ายขึ้นซึ่งวิธีการกล่องยังไงก็สามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้ว่า Visit Japan มีสอนไว้หลายคนเลยโอเคแล้วก็ข้อที่6ก็คือทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านยังไงทริปนี้เราจะไปที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีการเดินทางด้วยไม่ว่าจะเช่ารถเองถ้าเราไม่ได้เช่ารถเองเราก็จะไปทางรถไฟเนี่ยรถไฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งเป็นระยงระยางเยอะมากเราก็พอจะทำการบ้านไว้หน่อยครับว่าถ้าจะไปเที่ยวแค่ในรอบโตเกียวเนี่ยเราจะใช้รถไฟแบบไหนมีทั้ง JR อ่ะรถไฟมันมีการเขียนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Japan Rail Pass กับ JR โตเกียวอะไรเงี้ยซึ่ง JR ก็คือ JR นะครับ Japan Rail กับ JR มันคนละใบกันนะเพราะนั้นคือมันเขียนแยกกันนะครับคือให้ดูตามชื่อเลยไม่ใช่ว่า JR ย่อมาจาก Japan Rail มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ JR ก็คือ JR แล้วดูจากข้างหลังว่า JR East Pass JR Tokyo Y Pass JR Rail Pass หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละใบมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นคือก็ลองไปดูว่าแพลนที่เราเที่ยวไว้ตั้งแต่ข้อที่1เนี่ยเราเที่ยวแล้วแวกไหนแล้วก็ใช้บัตรอะไรยังไงบ้างก็จะมีบัตรตั้งแต่1วันจบ3วันจบหรือแม้กระทั่ง7วันจบอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้โอเคเมื่อเราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ไปลงสนามจริงเมื่อเราไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นั่นน่ะมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือเราก็ต้องซื้อบัตรที่จะใช้ในการเดินทางบัตร IC card นะครับบัตร IC card คืออะไรครับพี่เมย์ก็คือบัตรที่ใช้ในการเดินทางนะคะแล้วก็ใช้ซื้อข้าวของในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยก็คือเหมือนที่ฟู้ดคอร์ทแหละก็คือเติมเงินไว้เท่าไหร่ไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้กับรถบัสรถใต้ดินรถไฟฟ้ารถบนดินคือใช้ได้หมดเลยซื้อของที่ตามเฟชมาร์ทหรืออะไรพวกเนี้ยมินิมาร์ทหรืออะไรเงี้ยก็สามารถซื้อหรือว่าจ่ายของกินของขนมกับข้าวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับรูปแบบมันก็จะมีทั้งรูปเพนกวินรูปดอกไม้รูปอะไรนะครับบางที่ก็จะเรียกว่าซุยกะบางที่ก็จะเรียกว่าพาสโมแต่รวมๆแล้วเขาก็เลยเรียกว่า IC card แต่ IC card บางใบอย่างเช่นใบเพนกวินอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้ได้กับโตเกียวทั่วเลยแต่บางจังหวัดอาจจะใช้ไม่ได้นะต้องดูดีๆศึกษาดีๆเพิ่มเติมนะครับว่า IC card ที่ไหนใช้บัตรอะไรนะครับข้อ2ก็คือพวก JR Pass JR Pass นี่คือสำหรับคนที่แบบว่าจะไปขึ้นรถไฟบ่อยๆออกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบัตรเหมาเค้าเรียกว่าบัตรเหมาของพวกรถไฟ JR เนี่ย JR กับบัตรแค่ซับเวย์หรือเมโทรรถใต้ดินของญี่ปุ่นจะเรียกว่าซับเวย์กับเมโทรนะครับซึ่งจะมีเป็นสามารถใช้ IC card ได้เหมือนกันก็คือจ่ายเป็นครั้งจบไปแต่ถ้าซื้อเป็นบัตรออกต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าบัตร JR นะครับ JR มันจะเอาไว้ออกต่างจังหวัดหรือออกนอกโตเกียวมันจะไกลขึ้นแล้วก็จะเป็นบัตรที่เหมา3วัน7วันว่ากันไปปีนึงมีมั้ยไม่รู้ข้อ3สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ระหว่างที่อยู่สนามเลยนะคือ Google Map ครับมันจะช่วยคุณได้มากๆไม่ว่าคุณจะขับรถเองหรือว่าจะไปตามรถไฟสามารถพิมพ์ได้เลยว่าจากสถานีโตเกียวไปสู่คาวาโกะเอะจะไปด้วยรูปแบบรถไฟมันก็จะบอกเลยว่าต่อสถานีนี้ไปสถานีนี้แล้วก็ไปต่อสถานีนี้มันจะง่ายแล้วก็ช่วยคุณมากขึ้นข้อที่4ก็คือเตรียมไว้สำรองก็คือพวกแอปพลิเคชันครับอย่างพวก Japan Travel หรือว่าประเทศนั้นๆไปประเทศไหนเราก็เตรียมแอปของประเทศนั้นๆไว้เผื่อที่มันจะเอาไว้เป็นตัวช่วยว่าเอ้ยถ้า Google อะไรงงอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นนอกเหนือจากประเทศนั้นๆเราอาจจะพิมพ์ไปเจอใน Japan Travel มันก็จะให้ข้อมูลมากขึ้นข้อสุดท้ายเลยนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตครับซึ่งสำคัญมากๆถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะไม่สามารถใช้ Japan Travel หรือว่า Google Map ได้เลยนะครับพี่น้อง SIM to Fly หรือว่าจะใช้แบบ Roaming ก็ลองดูว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากัน SIM to Fly ก็คือก็ซื้อ SIM มาใส่เลยส่วน Roaming ก็คือกดเข้าระบบโทรไปหาเอสหรือว่าสมัครในแอป AS หรืออะไรเงี้ยหรือว่าแต่ละค่ายอะไรเงี้ยเราสมัครไปปุ๊บพอถึงเวลาตั้งเวลาไว้มันก็จะสามารถเปิดอัตโนมัติเองได้เลยนะครับในราคาที่399เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็น SIM to Fly หรือ Roaming แต่ก่อนเนี่ย Roaming จะแพงกว่าแต่เดี๋ยวนี้คือเท่ากันแล้วก็ง่ายขึ้นอันนั้น AS ใช่มั้ยใช่แล้วของค่ายอื่นอ่ะของใครอื่นไม่รู้ก็ลองไปศึกษาดูไปโทรถาม call center ดูครับแล้วก็สอนให้เขาสอนว่าลงทะเบียนแบบ roaming ยังไงถ้าเป็นเบอร์เดิม call center ที่เขาบอกคุณลืมพัสดุ นั่นแหละประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทริปนี้นะครับซีรีส์ Japan Nice เจอกัน